ุณหมอสิริวัลย์ก่อนนะคะว่าที่มาของโครงการของเราในวันนี้มีที่มาที่ไปยังไงคะโอเคครับว่ามีน้องหมอเป็นคนที่เรียกน้องหมอคุณหมอพี่หมอค่ะพี่หมอก็คืออย่างนี้ค่ะใช่ที่อยู่ในเมืองใช่ที่นอก
ให้ชีวิตติดต้องหายได้เป็นวันปกติ 90% จะหายเองใน2ปีงั้นติดได้ชีวิตมันเรียกแปลว่าติดต้องเป็นปากลูกนะครับเวลาติดมา100คนโอกาสที่จะเป็นมะเร็งจริงไม่ถึง1คนเพราะส่วนใหญ่จะหายไปแล้วมันจะมีบางคนที่ติดนานแล้วก็ไม่ได้ติดไม่ได้มีเพื่อนพันธุ์แบบนี้เป็นมะเร็งปากลูกที่แน่นอนพวกนี้ใช้เวลาที่เซลล์ที่ปากลูกหรือระบบที่ที่เป็นมะเร็งเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆโดยเฉลี่ยใช้เวลาง่ายถึง10ปีฉะนั้นก็มีเวลาที่จะตรวจประวัติกันได้ก็คือมันจะเข้าไปกระตุ้นทำให้เกิดโรคมะเร็งขึ้นถูกต้องครับมันติดทางสมมติหลักการคือมันติดเยอะปุ๊บก็สามารถมีเพศสัมพันธ์เป็นมะเร็งแผลได้คือคุณหมอพูดแล้วมันเหมือนจะสบายใจใช่ไหมเนาะแบบไม่เป็นไรมีเพศสัมพันธ์วันนี้นู่นอีก5ปีจะรู้เฮ้ยมีคนพยักหน้าด้วยอ่ะไปว่าอะไรไม่แต่เราก็ป้องกันโดยไม่ติดดีกว่าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันอย่างแรกเลยน่าจะเป็นการฉีดวัคซีนนะก็มันปักมาลูกเรามีหลักฐานง่ายๆนะครับหนึ่งก็เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยแต่นี่เราพูดมา100ปีแล้วเนาะทำไม่ได้ร้อยปีเลยก็มีคนคนเดียวไม่ให้สัมพันธ์ในวัยที่เหมาะสมอันนี้คือลดความเสี่ยงการติดเชื้ออันที่สองคือฉีดวัคซีนนะครับ9ขวบก็เริ่มฉีดได้แล้วอันที่3คือตรวจคัดกรองก็คือเนื่องจากวัคซีนเนี่ยมันก็ไม่ได้ป้องกันได้ทุกสัมพันธ์ในมีพอสมควรถึงเวลาวัยที่ต้องตรวจคัดกรองก็ตรวจด้วยสมัยก่อนเราตรวจแป๊บเดียวจะได้ยินไหมครับตรวจเจอปากลูกปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ก็คือการตรวจเชื้อ HPV ซึ่งไวในการตรวจแป๊บเดียวเยอะและยังมีนวัตกรรมล่าสุดในปี2ปีนี้เนี่ยในเมืองไทยก็เริ่มมีนักการตรวจ HPV Cell Sampling ที่ตรวจด้วยตัวเองเลยสำหรับสาวที่อายทั้งหลายอันนี้ผู้ชายยังไม่ได้แนะนำให้ตัวเองเลยนะครับก็ของผู้หญิงเนี่ยถ้าดีที่สุดคือมาตรวจภายในเพราะจริงๆมันดูอย่างอื่นพื้นได้ด้วยแต่ถ้าสาวคนนั้นที่อายเรามีคล้ายๆเราเรียกว่าเหมือนเทสคิทคล้ายๆจริงๆเหมือนคล้ายๆจิ้มผูกอีกนะในยาแต่ว่าแค่ไม่ได้จิ้มจมูกนะจิ้มไปที่ก็ต้องมีแบบหมอแบบอายุเท่าไหร่ในระบบก็ตัดเป็นเบสิกเลยบ้านเราเนี่ยยังไงเราไม่ถึง25หรือว่า30ที่ยังไม่ถึงส่วนใหญ่เดี๋ยวต้องเกินไปหมดแล้วสมมติว่าคนอื่นมีแฟนคนเดียวหรือว่าพูดหน่อยคนเดียวเขายังจะสามารถมีโอกาส
เกิดเชื้อไฮโซพีวีคุณถามใครคะคุณถามพี่หมอหรือน้องบอลหัวน้องบอลได้ตอบได้เลยสมมติถ้ามีผู้นอนคนเดียวใช่ไหมก็จริงๆเราก็ต้องรู้จักผู้นอนก่อนครับว่าจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าผู้นอนของเราเนี่ยมีผู้นอนกี่คนแล้วเขาเคยอาจจะไปสัมผัสเชื้อมาหรือเปล่าอะไรนะครับฉะนั้นมันก็ที่สำคัญที่สุดคือเราก็ต้องคิดแบบว่า worst case scenario เราต้องป้องกันไว้ที่สุดอย่างนี้ครับมันก็ไม่ว่าจะตรวจคัดกรองเพื่อเจอก่อนใช่ไหมครับหรือว่าจะฉีดวัคซีนหรือว่าต้องใส่ถุงยางอะไรก็ตามจริงๆมันเป็นเรื่องที่แบบทุกคนแบบคุยกันได้อย่างเปิดเผยแล้วมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากจริงๆไม่ใช่แค่ HPV ครับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มันมีแบบเยอะแยะมากมายฉะนั้นแค่การที่เราแบบนั่งคิดว่าเอ้ยเราควรป้องกันยังไงก็สำคัญมากเราช่วยลดการก่อโรคได้เยอะสำหรับคำถามโอ้ยเธอฉลาดมากเดี๋ย
ันนี้นะคะต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่มาในวันนี้กับเดี๋ยวครับผม